สวัสดีค่ะคุณมิ้นสวัสดีค่ะคุณป้ายค่ะวันนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะคุณป้ายเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนั่นเองค่ะหากมีฝนตกขณะที่เด็กอยู่ที่บ้านเด็กไม่ควรไปเล่นกลางสายฝนนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กไม่สบายได้นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเด็กอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้หวัดและป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19นั่นเองค่ะฝนหยุดตกแล้วค่ะคุณป้ายครับใช่แล้วค่ะคุณมีว้ามีแสงแดดออกมาแล้วค่ะโอ้ยคุณป้ายดูตรงนั้นสิคะมีสายลุงโผล่มาได้ค่ะเห็นไหมคะเห็นเหมือนกันค่ะสวยมากเลยมีหลายสีด้วยค่ะเอ๊ะคุณป้ายอยากรู้ว่าสายลุงเกิดจากอะไรคะคุณมีค่ะสายลุงคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะพบได้หลังช่วงเวลาฝนตกหรือในขณะที่ฝนตกและมีแสงแดดด้วยนะคะเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์การหักเหของแสงอาทิตย์กับละอองน้ำในอากาศทำให้เกิดแถบปรากฏเป็นเส้นโค้งบนท้องฟ้านั่นเองค่ะโดยจะมีทั้งหมด7สีตามลำดับค่ะคือสีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดและสีแดงค่ะตอนนี้ครูไม่อยากได้สายลุ้งจังเลยค่ะคุณป้ายขาคุณป้ายช่วยที่หน่อยสิคะว่าจะทำยังไงดีคะงานมากเลยค่ะวันนี้คุณป้ายมีกิจกรรมศิลปะโมบายสายรุ้งมาให้ครูมีแล้วก็เด็กๆทำพร้อมกันค่ะอันดับแรกเราไปรู้จักอุปกรณ์ในการทำโมบายสายรุ้งกันก่อนนะคะเด็กๆได้แก่รูปภาพลายเส้นสายรุ้งค่ะสำลีค่ะเชือกค่ะกระดาษสีฟ้าค่ะอุปกรณ์เหล่านี้คุณครูได้จัดเตรียมให้เด็กๆแล้วนะคะสำหรับกาวนะคะเด็กๆได้รับจากทางเรียนจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะสีเทียนกันไกลหรือรบกวนผู้ปกครองจัดเตรียมให้เด็กที่บ้านนะคะตอนนี้เราได้อุปกรณ์ของเราครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำโมบายสายรุ้งกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาระบายสีรูปภาพลายเส้นสายรุ้งกันค่ะโดยระบายเรียงตามสี7สีกันเลยนะคะเมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตัดตามรูปภาพสายรุ้งกันค่ะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถฝึกใช้กรรไกรในการตัดกระดาษด้วยตนเองได้นะคะต่อไปเราจะทากาวบริเวณปลายเชือกทั้งสองด้านแล้วนำมาติดตรงกลางบริเวณส่วนโค้งของรูปภาพสายรุ้งค่ะจากนั้นทากาวบริเวณด้านหลังภาพลายเส้นสายรุ้งแล้วนำมาประกบติดกันค่ะต่อมาฉีกกระดาษสีฟ้าเป็นเส้นยาวๆแล้วทากาวติดลงบนปลายก้อนเมฆให้เป็นเส้นยาวๆลงมาเหมือนกับสายฝนแล้วนำรูปภาพสายรุ้งทั้ง2ชิ้นมาประกบกันให้แน่นค่ะขั้นตอนสุดท้ายให้ทากาวบริเวณปลายก้อนเมฆแล้วนำสำลีมาติดที่ก้อนเมฆทั้ง2ด้านค่ะเย้ศิลปะโมบายสายรุ้งของเราเสร็จแล้วค่ะคุณเมฆสวยมากเลยค่ะคุณป้ายค่ะค่ะหากเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะโมบายสายรุ้งเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปติดลงบนแบบประเมินกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แสนสนุกด้วยนะคะค่ะขอความร่วมมือผู้ปกครองประเมินพฤติกรรมของเด็กๆขณะทำกิจกรรมส่งให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้ครูฝ้ายและครูมีขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ